กาฬสินธุ์เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคะวัฒนะวรคัตยะราชนารีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคะวัฒนะวรคัตยะราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคะวัฒนะวรคัตยะราชนารีประจำปี2565โดยมีนายสุทินกาญจนรัตน์ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายต่อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัดและสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวจรจัดตามที่สาธารณะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตโดยโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคะวัฒนะวรคัตยะราชนารีเมื่อวันที่4กรกฎาคม2565ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงยึดมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ห่วงใยสุขภาพและสภาวะของปวงชนชาวไทยและมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปทำให้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคะวัฒนะวรคัตยะราชนารีครับนิว24สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถเมฆเจดีรายงาน